คืออย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงเบรก2เรามีแขกรับเชิญมาพูดคุยที่นี่ครับชื่อว่าน้องเติ้ลน้องเติ้ลคุยไทยที่เปิดเป็นเมื่อสักครู่แหละใช่แล้วเก่งมากฝีมืออย่างนี้เลยใช่แล้วแล้วคลิปใน YouTube เขานะบางคลิปนี่ดูกันแบบว่า7 8ล้านนี่เลยนะใช่แล้วไม่ได้เล่นเฉพาะเพลงไทยที่มันเป็นเพลงไทยเดิมเท่านั้นเพลงที่เป็นไทยร่วมสมัยก็เล่นได้โต๊ะริมเงี้ยโต๊ะริมอ่ะโต๊ะริมอ่ะโต๊ะริมก็เล่นได้ป่าวจะถามว่าโต๊ะริมอ่ะใครนั่งอยู่เอาเนี่ยอะไรมีเรื่องเหรอใจเย็นๆเดี๋ยวนี่พี่เองขอโทษพี่ครับนี่เพลงวัยรุ่นอะไรเค้าเป่าหมดเลยนี่เปิดให้ดูเป็นไฮไลท์เดี๋ยวเบรก2เจอแน่นอนนะฮะกลุยไทยนะครับเมื่อกี้กับเพลงที่เพิ่งจบไปบัวลอยเจ้าเพื่อนยากโอ้โหชอบมากเลยเมดอินไทยแลนด์ขอบคุณพี่แอคคาราบาวด้วยขอบคุณพี่แอคคาราบาวด้วยนะเพลงนี้มานำเสนอแต่ว่าพร้อมมากๆเลยพี่ชิดชนชัยคำวังใช่ครับเมื่อกี้พี่บอกอายุผิดเหรอบอกผิดครับไม่ใช่20กว่าไม่ใช่20กว่าครับ18เท่านั้นเองนะอุ้ยอายุน้อยมากๆเลยเท่าไหร่32แล้วครับพี่32แล้วเหรอแล้วเออทำไมคุณถึงชอบเป่าคลุยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นจุดเริ่มต้นเลยอ๋อคือชอบเสียงดนตรีไทยตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วครับโรงเรียนประถมเปิดสอนแล้วพอได้ฟังก็ชอบทันทีเลยก็เลยขอเรียนคือพอครูสอนปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคือสิ่งที่เราแบบชอบที่สุดอย่างเงี้ยหรอมันใช่เลยจริงๆแล้วคือเราเป็นดนตรีแรกที่เราเข้าถึงครับคือเหมือนกับว่าเราไม่เคยเห็นการแสดงดนตรีสดแบบอื่นเลยแต่พอเราเห็นการเล่นดนตรีจริงๆอ่ะฟังตรงๆสดๆครั้งแรกเนี่ยคลุยระนาดระนาดชอบระนาดก่อนชอบระนาดก่อนแล้วทำไมไม่ไปทางระนาดอ่ะเริ่มเรียนระนาดก่อนครับโอ้แต่สุดท้ายชอบคลุยมากกว่าสุดท้ายแล้วคนเรียนดนตรีไทยจะเล่นทุกอย่างเป็นอ๋อคืออาจจะเริ่มที่ระนาดก็ได้อาจจะเริ่มที่คล้องวงก็ได้แต่สุดท้ายเนี่ยเพราะมันใช้เพลงร่วมกันมันก็จะไปด้วยกันหมดแล้วแต่ว่าใครอยากจะไปเอกทางไหนใช่แล้วใครอยากจะไปต่อยอดทางไหนคุณเติ้ลชอบทางนี้ใช่ก็เลยไปชอบคลุยใช่ครับแล้วคลุยเนี่ยคุณเติ้ลเริ่มเล่นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ11ขวบครับ11ขวบนี่ก็เกิน20ปีแล้วเนาะ20ปีแล้วต้องบอกว่าคือคนคนนี้นะผู้ชมฮะในแฟนเพจนะคนตามเกือบล้านนะใน YouTube ตามอยู่ 400,000 กว่านี่ยังไม่รวมเจ้าหนี้ที่ตามอีกนะเจ้าหนี้เจ้าหนี้เกี่ยวด้วยเหรอ มีเจ้าหนี้มาตามด้วยเหรอครับไม่อันนี้พูดเล่นเจ้าหนี้ไม่มีมีแต่ยอด follower ไม่มีพูดเล่นผมจะบอกว่ายอดคลิปเนี่ยนะฮะที่เขาลงในช่อง YouTube เขานะคุณเอ้ยดูกันเป็นล้านเออใช่ผมชอบมากอันที่คุณเป่าเป็นเพลงของคุณอิลสลิกครับโอ้โหสุดยอดเพราะเมื่อกี้บอกมาไม่น่าเชื่อว่าแบบมันร่วมสมัยได้เนาะครับมีทั้งของอิลสลิกมีของน้องนนท์น้องธนนท์ใช่ไหมมีของพี่พงศิษฐ์คัมภีร์ครับตอนนี้ในคลิปใน YouTube อ่ะอันไหนแบบยอดดูสูงสุดอ๋อเป็นเพลงแก๊กครับเพลงจำยุคชิปกระเดียวได้ไหมเพลงอันนั้นดูเป็นเท่าไหร่ประมาณเกือบ3ล้านแล้วมั้งครับ3ล้าน3ล้านเหรอครับแก๊กของชิปกระเดียวใช่ครับแก๊กที่เป็นที่พายเรือกัน2พี่น้องอ๋อขอให้มันได้ไหมได้ไหมไม่เดี๋ยวได้ไหมนี่ถามลิขสิทธิ์ใช่ไหมได้ไหมนี่ถามเรื่องลิขสิทธิ์นะได้ไหมเอางี้ดูเงียบๆกันไม่ได้แล้วกันเฮ้ยผมว่าน่าจะได้อยู่ได้เปล่าไม่รู้ได้อยู่ไม่รู้อ่ะน่าจะได้นะเดี๋ยวทีมงานวิ่งกันวุ่นเลยตอนนี้เราเล่นสักนิดนึงแล้วกันให้พอเดี๋ยวเกิน7โน้ตใช่ไหมแม่จับมือไว้เกือบไม่ทันแสดงว่าชอบมากคุณไม่ได้เข้าไปดู YouTube พี่ก๊อฟสดมากคุณไม่ไปดู YouTube คุณใช่ไหมคุณรู้ไหมว่าบางคลิปใน YouTube คุณอะดูกัน7ล้านแล้วนะจริงเหรอครับจริงเกิน7ล้านคนดูคุณเยอะมากเออใช่แล้วที่เราแบบเชิญคุณมาเพราะเรารู้สึกภูมิใจในตัวคุณครับผมคือปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ที่ไปดูเขานะเด็กวัยรุ่นเข้าไปดูเยอะมากและผมเชื่อว่าไม่ได้มีเฉพาะผู้ชมชาวไทยเท่านั้นมีผู้ชมชาวต่างประเทศเข้าไปชมก็เยอะมากเหมือนกันเด็กบางคนดนตรีนี่มันเป็นภาษาสากลครับเด็กบางคนนะเข้าไปเม้นเลยบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้ชอบดนตรีไทยเลยแล้วก็คุยนี่รู้สึกว่าแบบมันห่างตัวมากแต่พอมาดูคุณเติ้ลปุ๊บชอบบางคนเริ่มศึกษาคุณก็เลยทำคลิปสอนในช่องคุณด้วยใช่ครับอ๋อมีสอนด้วยสอนยังไงสอนก็คือเนี่ยใช้เรานี้เลยก็คือเราก็เริ่มจากเบสิกจากคนเหมือนคนไม่รู้จักคลุยเลยครับมันเรียกว่าอะไรตรงไหนทำอะไรบ้างตรงไหนมีหน้าที่อะไรอธิบายก่อนเลยครับผมมีแบบฝึกหัดให้มีพวกโน้ตให้แบบเนี้ยอย่างเช่นเพลงนี้เพลงนี้ครับคลิปที่คุณต้นทำเนี่ยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรคือหมายถึงว่าไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไป
กดจ่ายเงินหรือว่าอะไรเลยก็จะเป็นเนื้อหาฟรีเลยอาจจะเป็นเนื้อหาส่วนนี้สำหรับคนทั่วไปดูได้เลยครับแล้วก็มีแต่ก็มีระบบสมาชิกอ๋อถ้าเป็นแอดวานซ์ขึ้นไปก็คือสามารถไปจ่ายเงินเพื่อจะเรียนในขั้นที่สูงขึ้นไปกว่านี้ได้ผมถามหน่อยโทษนะผมขอใช้คำว่าเซียนเลยแล้วกันนะครับครับคุณเซียนถึงขั้นว่าสมมติว่ามีเพลงเข้ามาในหูคุณปุ๊บคุณรู้เลยไหมคุณต้องจับช่องรูไหนของขลุ่ยคุณพอสามารถใช่ใช่เราเฮ้ยจริงป่ะเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยผมขนลุกเลยนะนี่แสดงว่าเซียนจริงแล้วคนรู้เลยว่าเสียงเนี้ยมันต้องจับช่องไหนของขลุ่ยอ่ะผมขอคือคุณชินกับหนึ่งเราเลยถูกไหมท่อนได้ไหมครับครับคืออ่ะได้ได้จริงเหรอได้ครับมันต้องยกตัวอย่างเพลงมาสิเขาจะได้เป่าได้เลยอันนี้เพลงผมแล้วกันไม่โดนลิขสิทธิ์อ่ะพิษที่เราเจอกันช้าไปไม่มีวันจะมารักกันเป็นแค่ความลับคุณจะทั้งเพลงเลยเหรอฮะไม่ผมจะพิสูจน์เห็นป่ะเออเฮ้ยดูดินี่สดๆนะไม่ได้เตรียมมานะนี่สดจริงๆแต่พอดีเออได้เพราะลิขสิทธิ์ผมเองก็เลยให้เป่าตรงนี้พี่ก็เลยยอมมีเพลงเหรอไม่โดนลิขสิทธิ์นะเออโอเคได้พี่ก๊อฟจะดูเป็นกังวลเรื่องลิขสิทธิ์เป็นพิเศษนะวันนี้เออเข้าใจเอานะเซฟไว้ก่อนผมเป็นห่วงรายการเนี่ยกลัวรายการอยู่ไม่นานเออเออเดี๋ยวจ่ายค่าลิขสิทธิ์ทีนึงนะโอ้ยหัวโตเลยนะแต่ว่าอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณเติ้ลน่ะใช้เวลาในการแกะเพลง1เพลงถ้าสมมุติว่าจะทำคัฟเวอร์ใช้เวลาไม่นานเลยครับใช่ครับการแกะจะฟังรอบเดียวเลยไหมฮะหรือว่าจริงๆจะมีมันเป็นอย่างงี้เวลาผมเล่นผมจะต้องทำดนตรี backing track เองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราฟังสกิมครับสกิม1รอบพอละเพราะเวลาที่เหลือเราจะไปใช้กับการทำดนตรีอยู่แล้วแล้วก็เหมือนจะได้ทวนไปตลอดเวลาคือคุณจำโครงไว้แค่นั้นพอที่เหลือเดี๋ยวเราดีไซน์เอาก็ได้แล้วเราจะได้ฟังซ้ำอยู่เยอะมากเวลาเราทำดนตรีไงครับครับใช่ไหมครับลงชิ้นนี้ก็ได้ฟังอีกรอบลงชิ้นนี้ก็ได้ฟังอีกรอบกว่าจะทำดนตรีเสร็จฟังไปละสิบกว่ารอบพอดีคือจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เวลาคุณชมคลิปของเขาในช่อง YouTube ของเขาเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสียงกลองเสียงกีตาร์อะไรพวกนี้เขาอัดเองหมดเลยนะเขาอัดเองหมดเลยอัดทีละชิ้นแล้วค่อยมาลงคลุยสุดท้ายคือแสดงว่าชาแนลของคุณต้นเนี่ยคือทั้งหมดทำคนเดียวคนเดียวครับดนตรีที่เห็นทั้งหมดเพลงประกอบทั้งหมดอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัดเสียงทั้งหมดทำทั้งหมดคนเดียวทำเองอัดเองใช่ครับว้าวเก่งมากเก่งมากผมถามว่าตอนที่คุณเริ่มตอนแรกน่ะอย่างที่คุณบอกมันเป็นแบบว่าความชอบส่วนตัวนะใช่ครับก็คือชอบอ่ะก็ทำมาเรื่อยๆลงคลิปไปนะแต่ปรากฏว่าไปมาคนชอบคุณเยอะมากคนตามคุณเยอะมากคนมาชื่นชมคุณเยอะมากณวันนี้จากที่แบบว่าอยากเล่นเฉยๆครับกลายเป็นคนชอบขนาดนี้คุณรู้สึกยังไงอ่ะผมขั้นแรกเลยผมก็รู้สึกขอบคุณสิ่งที่ครูบาอาจารย์ทิ้งไว้ให้ครับครับเพราะว่าเป็นเหมือนกับดนตรีประจำชาติแล้วก็เหมือนกับเขาทิ้งอะไรบางอย่างไว้ให้เราคือเหมือนกับว่าแม้แต่ตัวพี่ก๊อฟเองพี่ก๊อฟผมเข้าใจว่าพี่เป่าไม่เป็นแต่พี่ก็เป็นเจ้าของมันนะเออเหรอพี่เองก็เป็นเจ้าของมันนะครับทุกคนในที่นี้เป็นเจ้าของหมดเลยดนตรีไทยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นขอแค่เอื้อมมือเข้ามาหยิบมาจับมาสัมผัสคุณเป็นส่วนหนึ่งของดนตรีไทยได้เฮ้ยผมชอบประโยคนี้ทุกคนในประเทศไทยเป็นเจ้าของดนตรีไทยถูกครับอยู่ที่ว่าคุณจะหยิบจับมาเมื่อไหร่ต่างหากเพราะว่าเขาวางรากฐานเอาไว้ให้เราแล้วเนี่ยมันเป็นของพี่ด้วยสุดยอดแต่วันนี้พี่คุณเติ้ลเนี่ยไม่ได้มาตัวเปล่าแล้วก็ขลุ่ยเท่านั้นมีมาแต่ยังมีขลุ่ยมาแจกคุณผู้ชมยังไม่ได้แจกเอามาโชว์มาโชว์โอ้โชว์เยอะมากเลยอันนี้คือที่มีทั้งหมดหรือว่าบางส่วนเท่านั้นบางส่วนที่ผมคิดว่าคุณเติ้ลน่าจะต้องมีเยอะกว่านี้ใช่บางส่วนที่ใช้ประจำเหล่านี้เอามาเพื่อให้เป็นเหมือนกับตัวอย่างของข่าวคราวในวงการขลุ่ยบางท่านก็จะรู้จักแค่ขลุ่ยแบบนี้ใช่ใช่ฮะน่ะรู้ไหมสมัยนี้มันมีขลุ่ยที่เสียงต่ำลงเยอะเลยเพราะว่าเสียงต่ำลงเสียงต่ำลงเพราะว่าอะไรเพราะว่านักดนตรีช่างผู้ฟังตอนนี้ถึงกันแล้วสามารถสื่อสารกันได้แล้วว่าขลุ่ยเนี่ยสามารถบรรเลงเป็นหมู่ได้ไหมสามารถเอามาเล่นเป็นควอเต็ตได้ไหมเหมือนดนตรีเป็นควอเต็ตสี่ชิ้นเหมือนแบบมีประสานการมีอะไรอย่างเงี้ยเหรอเราก็ต้องการเครื่องดนตรีที่มีเรนที่แตกต่างกันตัวนี้ต่ำลงตัวนี้เสียงกลางตัวนี้เสียงสูงปิ๊ดปิ๊ดแล้วก็เอามาเล่นรวมกันให้กลายเป็นคอเต้แบบฝรั่งครับอยากดูคุณมีคลิปนี้อยู่ในช่องไหมมีครับมีเดี๋ยวผมพอดีผมดูยังไม่หมดเดี๋ยวมาเซิร์ชดูแต่ละชิ้นนะผมเห็นว่ามันจะมีลักษณะหรือว่ารายละเอียดที่แบบแตกต่างกันออกไปแล้วก็เห็นวัสดุด้วยแล้วก็การตกแต่งด้วยแล้วก็เห็นไหมอย่างตอนนี้ความเป็นไปได้ของคลุยเนี่ยมัน
เกินจินตนาการเลยคือมีทั้งพลาสติกสีสันนี่ไม่ได้มีแค่นี้คือมีเป็นรุ้งเลยฮะเสียงแตกต่างกันไหมฮะได้เสียงอันนี้เป็นต่างกันที่ระดับเสียงต่างกันที่คีย์แต่ว่าความเป็นคลุยก็ยังเป็นคลุยมีทั้งพลาสติกมีทั้งไม้มีทั้ง2ท่อน2 3ท่อนอันนี้คือถอดประกอบได้ถอดประกอบได้เสียงไม่เพี้ยนไม่เพี้ยนรถเนี่ยพอถอดออกมาก็สั้นลงแพ็คเกจง่ายขึ้นอันนี้คือในจังหวะที่ลูกเนี่ยมันจะต้องแบบว่าใช่ครับเสริมความยาวของไม้โอ้ยพอเธอเวลาก็เหลือน้อยแต่ผมอยากฟังอันนี้ผมว่าเวลาไม่พอจริงผมขอสักปิด2ปิดไม่ได้หรอได้ไหมนิดนึงได้ไหมนิดนึงเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างสวยสวยใช่ไหมครับโชว์หน่อยเสียงเป็นยังไงเสียงใสขึ้นตัวนี้จุดกำเนิดเสียงหันมาด้านหน้าสำหรับคนที่ใช้กับไมโครโฟนลักษณะไมโครโฟนตัวเดียวกับที่เราพูดเราก็อาจจะใช้ตัวนี้ถนัดกว่าก็จริงโปรเจกต์ขออันนะไม่นิดนึงนะขออนุญาตขอเสียงต่ำหน่อยครับผมครับโอ้ละมุนเห็นไหมละมุนเลยอ่ะโอ้โหไม่รู้ว่าคือคุณผู้ชมที่ชมอ่ะฟังจากในโทรทัศน์อ่ะเสียงมันจะต่างหรือเปล่าแต่ว่าตอนที่เราอยู่ในสตูดิโอเนี่ยเสียงต่างหมดเลยอ่ะโอ้อ่ะเวลามีน้อยมากเลยคุณเติ้ลนะฝากถึงช่องทางการติดตามชมฝากถึงน้องๆก่อนอยากให้น้องๆเขาหันมามองดนตรีไทยยังไงบ้างฮะอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้เรามีพลังเรามีพลังอยู่ในตัวเราเข้าหามันเราค้นหามันมันอาจจะเป็นตัวเราก็ได้มันอาจจะเป็นเห็นช่องทางหนึ่งที่สร้างนู่นสร้างนี่ให้เราในอนาคตก็ได้ครับผมนะฮะติดตามคุณเติ้ลคลุยไทยฮะครับตามช่องทางนี้เลยนะครับ YouTube นะครับเติ้ลคลุยไทยเซิร์ชเป็นภาษาไทยได้ทุกช่องทางนะครับ Facebook ก็เป็นเติ้ล คลุยไทยแบบนี้นะครับ IG ก็เป็นเติ้ล คลุยไทยไปเหมือนกันครับ Google เอาก็ได้เติ้ลคลุยไทยขึ้นหมดเลยแหละทุกช่องทางนะฮะผมจะบอกนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับผมคนไทยนะขอให้คุณอนุรักษ์ดนตรีไทยไว้ยืนยาวนานแล้วส่งต่อไปเรื่อยๆนะขอบคุณมากครับขอบคุณคุณเติ้ลคลุยไทยมากนะฮะขอบคุณครับ